านะครับคุณหมวยครับตอนนี้มาสู่นักร้องซูเปอร์สตาร์ท่านต่อไปตอนนี้เราจะเข้าทางฝ่ายหญิงบ้างล่ะใช่ค่ะนะท่านตอบอยู่แล้วนะครับต่อไปนี้เนี่ยนะครับท่านต่อไปนี้นี่โอ้โหแหมมีบทบาทมากมายเป็นทั้งนางเอกละครทีวีค่ะเป็นทั้งนางเอกละครเวทีค่ะครับเป็นนางแบบแต่วันนี้จะมาพบกับทุกคนในหมวกของนักร้องเราขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณณัฐมีเรียค่ะพร้อมคุณณัฐเลยครับจะพบเธอมาตั้งหลายวันรอเธอเพื่อจะพูดกันเรื่องที่ค้างคาขอบคุณอีกครั้งที่วันนี้เสียเวลามากับเขาเรื่องเลยนะบอกลากันสักทีจะดีไหมได้เธอคงจะเสียใจคงไม่แพ้กันแต่ว่าอย่างน้อยก็เคยใช้ชีวิตร่วมกันจะเก็บในใจฉันว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะคะวันนี้ดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสนะคะได้มาร้องเพลงนะคะให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะคะ
ก็เมื่อสักครู่นี้นะคะรักไม่ช่วยอะไรเนี่ยมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเศร้าแต่ว่ามันก็มีความหมายที่ดีเหมือนกันนะคะคนเราเมื่อมันมีเรื่องดีก็ต้องมีเรื่องไม่ดีแต่เมื่อเราผ่านเรื่องร้ายๆไปได้เนี่ยชีวิตเราก็จะเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็มองความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามค่ะก็เพลงต่อไปเลยละกันนะคะจริงๆจะมีอีกนักร้องหลายท่านเลยนะคะที่จะมามอบความสุขให้นะคะเอาเรามาฟังเพลงต่อไปค่ะเพลงต่อไปคือเพลงประกอบละครนะคะเรื่อง365วันนะคะที่คุณแอนทองผสมเล่นไว้นะคะลองมาฟังกันดูนะคะว่าเป็นยังไง365วันฉันรักเธอเนี่ยนะคะเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงไม่มีใครรักฉันได้เหมือนเธอค่ะได้ตื่นมาทุกเช้ารู้ว่าเรายังรักกันให้ลมหายใจของฉันนั้นยังมีค่าเพื่อใครที่เธอนั้นยังรักกันฉันจะขอบคุณเท่าไรก็รู้มันก็คงไม่พอเธอไม่เคยจะนิ่งเฉยเธอไม่เคยให้ฉันรอเมื่อฉันทุกข์เมื่อฉันท้อก็มีเธอข้างกันต่อให้ฉันจะพลาดไปเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันก็เพราะฉันได้รักจากเธอคนนี้จะไม่มีใครฉันที่อย่างเธอนั้นรักทุกอย่างของฉันรักกันได้มากยิ่งนี้เมื่อไม่มีใครอีกแล้วที่ดีที่สุดยังเธอคนที่แสนดีและฉันรู้ชีวิตนี้ไม่มีใครจะรักฉันฉันทุกเมื่อฉันท้อก็มีเธอข้างกันต่อให้ฉันจะพลาดไปเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันก็เพราะฉันได้รักจากเธอคนนี้จะไม่มีใครอีกแล้วรักฉันได้อย่างเธอนั้นรักทุกอย่างของฉันรักกันได้มากยิ่งนี้เมื่อไม่มีใครอีกแล้วที่ดีที่สุดยังเธอคนที่แสนดีและฉันรู้ชีวิตนี้ไม่มีใครจะรักฉันได้เหมือนเธอคนเลยค่ะจะไม่มีใครอีกแล้วรักฉันได้อย่างเธอนั้นรักทุกอย่างของฉันรักกันได้มากอย่างนี้เมื่อไม่มีใครอีกแล้วที่ดีที่สุดยังเธอคนที่แสนดีและฉันรู้ชีวิตนี้ขอเสียงพลังคนไทยอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ
ขอบคุณค่ะโอ้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งกายทั้งใจเลยนะคะวันนี้มารวมตัวกันนะคะจริงๆเนี่ยบอกเลยนะคะว่านั่งมอเตอร์ไซค์มาไม่ทันนะคะเกือบจะไม่ทันแล้วเชียวแต่ว่าวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นวันที่แบบนัดมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อยากจะให้คนไทยทุกๆคนนะคะเข้มแข็งแล้วก็มีความสุขทุกๆวันนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็วันนี้เป็นวันดีอากาศดีทุกสิ่งก็ขอให้ดีๆนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ทุกคนแบบสู้ๆนะคะเอาละค่ะเพลงต่อไปขอเป็นเพลงแบบมีจังหวะนิดนึงนะคะเพลงต่อไปชื่อว่าเพลงฟ้ากับตะวันรู้จักเหรอมีชุดแรกเลยนะโอ้แฟนคลับเราเอาขอเสียงวัยรุ่นหน่อยค่ะเอายกหน่อยน่ารักที่สุดเลยฟ้าไม่ยอมดูตะวันนั้นลาไปก็ดูจะเคลียวได้ละอ้างว่าจะมองไปทิ้งใดจะมีมองก็คงเป็นแค่คนที่ไม่มีใครให้หัวใจและไม่มีใครเวลาที่ใจร้าวรานอยู่อย่างเดียวได้อย่างทรมานไม่รู้ว่าเมื่อไรจะเจอคนที่จากไปดวงตะวันที่ในใจจากวันที่จะไปจนวันนี้ซึ่งเป็นวันเวลาที่มืดมนกับการกลายเป็นคนที่ไม่มีใครให้อุ่นใจและไม่มีใครเวลาที่ใจร้าวรานอยู่อย่างเดียวได้อยากทรมานไม่รู้เมื่อไรจะเจอคนที่จะหวังว่าสักวันจะได้สัมผัสกับสิ่งที่ใฝ่ฝันและสิ่งนั้นที่ฉันต้องการคือเธอให้กลับมาปลอบใจขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปนะคะแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนมีแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตนะคะแล้วก็วันนี้ก็หมดเวลาของนัทแล้วนะคะโอกาสหน้าคงได้เจอกันอีกนะคะก็ขอต้อนรับศิลปินท่านต่อไปเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ท่านต่อไปแล้วก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายคุณนัทวิริยะครับน่ารักเสมอค่ะคุณนัทน่ารักจริงๆนะครับนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะครับของคุณนัทซึ่งได้รับการตอบรับชนิดที่เรียกว่าซุปเปอร์สตาร์นะครับจากมหาชนมาตลอดคือบทบาทการเป็นนักร้องของเธอนั่นเองค่ะนะครับ3เพลงจากคุณนัทนะคะรักไม่ช่วยอะไรไม่มีใครรักฉันได้เท่ากับเธอจากละคร365วันแห่งรักแล้วก็เพลงสุดท้ายจังหวะคึกคักนะคะฟ้ากับตะวันค่ะแน่นอนครับและใครที่เป็นแฟนคุณนัทวิริยะนะครับก็ยังตามเชียร์กันได้นะครับทางผลงานบทบาทอื่นๆนะครับซึ่งมีมาโดยต่อเนื่องนะครับตลอดเวลา